เฮ้ยเฮ้ยทำแบบนี้ไม่เกินไปเปล่าทำอะไรอ่ะถ่ายทำไมลบเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ลบเว้ยพี่ปอยเหมือนเดิมที่หนึ่งอ่ะนี่กินเยอะๆเลยนะขอบใจจ้ะโอ๊ยแกผู้หญิงคนนั้นอ่ะเอาชามาจากตรงนั้นเงินก็ไม่จ่ายอ่ะแกนี่แล้วก็คนมายุ่งอะไรด้วยกินของพวกคนไปสิยุ่งอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันผู้หญิงในคลิปนี่ว่ะที่ทำร้ายคนไร้บ้านอ่ะดูดิใส่ไม่ดีมากเลยอ่ะไม่มีใครสั่งใครสอนแน่ๆเลยไอ้คนละยังอ้ายงั้นนะคนแบบเนี้ยต้องโดนประจานเรารีบไปถ่ายคลิปแล้วก็ไปประจานกันเถอะไปเอาดิไปแทบเลยนั่งขวางลูกหูลูกตาว่ะช่วยพี่ปอยเหมือนเดิมที่หนึ่งอ่ะนี่แอนคลิปแอนน่ะหลุดว่อนเน็ตเลยนะทำไมแอนถึงไม่บอกความจริงเข้าไปล่ะพี่ปอยพี่เซ็งร้านถูกขนาดเนี้ยพี่ไม่เสียดายหรอเสียดายมันก็เสียดายอยู่นะแอนแต่เมียพี่เขาไม่สบายและอีกอย่างพี่ก็ต้องใช้เงินด้วยถ้าพี่ไม่เซ็งร้านเนี่ยแล้วพี่จะเอาเงินที่ไหนไปรักษาเมียพี่ล่ะงั้นฉันเซ็งต่อพี่ละกันแต่พี่ต้องทำกิจการนี้ต่อแต่แอนถ้าพี่ทำกิจการต่อพี่ก็ต้องเสียค่าเช่าให้แอนอยู่ดีนะไอ้ค่าเช่าน่ะเอาเป็นว่าให้พี่เลี้ยงข้าวฉันวันละมื้อก็พอเฮ้ยนู่นๆดิเดี๋ยวมึงดูกูลุงครับผมให้ครับขอบคุณมากครับคุณครับใช้ดีจังเลยนี่นะครับเฮ้ย
แล้วต่อไปเนี่ยแอนจะเอาไงต่อแอนก็คงจะทำเหมือนเดิมอ่ะพี่ค่ะคุณจ๋าแบมคือที่แกยืมเงินฉันคราวที่แล้ว 5,000 น่ะแกยังไม่ได้คืนให้ฉันเลยอ่ะมันก็ผ่านมานานแล้วอ่ะนะแกคืนให้ฉันหน่อยได้มั้ยเออฉันว่าฉันคืนแกไปแล้วนะแต่ก็ช่างเถอะโทษทีนะพอดีว่าช่วงนี้ฉันลืมอ่ะไม่เป็นไรหรอกแกจำได้ก็ดีละคือมือถือฉันพังอ่ะแล้วต้องซื้อเครื่องใหม่ตอนนี้มันก็ขาดอยู่ 5,000แล้วฉันได้ยินว่าแกจะได้โบนัส 20,000 ก็เลยลองมาถามแกดูว่าแกจะคืนให้ฉันได้หรือยังอ๋อได้สิงั้นเดี๋ยวแกรอฉันเอาเช็คไปขึ้นเงินก่อนนะเราจะรีบมาคืนให้ได้งั้นฉันขอก่อนวันเสาร์นะได้โอเคงั้นฉันไปละเอจีเดี๋ยวเราไปซื้อรองเท้ากันนะนั่นมันยายแบมไม่ใช่เหรอแกเคยเห็นกระเป๋าใบนั้นไหมอ่ะไม่รู้สิแกฉันไม่แน่ใจอ่ะงั้นเดี๋ยวแกรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันมาห้องจะไปไหนอ่ะแบมไปซื้อแค่นี้ก่อนนะมาซื้อของเหรอใช่แล้วเธอมาทำอะไรหรอฉันก็มาซื้อของอ่ะคือฉันจะถามแกว่าเงินที่แกบอกว่าจะคืนอ่ะสะดวกคืนหรือยังอ๋อพอดีว่าฉันยังไม่ได้เอาเช็คไปขึ้นเงินเลยอ่ะแต่แกก็มีเงินซื้อของซื้อกระเป๋าใหม่ด้วยนี่อ๋อพอดีว่าที่ฉันซื้อกระเป๋าเนี่ยฉันจำเป็นต้องใช้อ่ะฉันต้องเอาไปออกงานอ่ะแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็เดี๋ยวจะได้โบนัสตั้ง 20,000 กระเป๋านี้ไม่น่าจะถึง 20,000 หรอกมั้งแต่ว่าฉันยังขาดเสื้อผ้าสวยๆตั้งหลายชุดนะฉันเข้าใจแกนะแต่ว่าโทรศัพท์ของฉันใช้ไม่ได้แล้วอ่ะเงินแค่ 5,000 แกคืนให้ฉันก่อนนะคงจะไม่ได้อ่ะเพราะว่าฉันเอาไปซื้อกระเป๋าหมดแล้วอ่ะแต่วันนั้นแกรับปากฉันแล้วนะพูดแล้วก็ต้องทำให้ได้สิก็ใช่ฉันรับปากแกไปแล้วจะคืนก็จะคืนไงแต่มันไม่ใช่คืนวันนี้ไงแกเงินแค่ 5,000 น่ะทำไมแกต้องบังคับให้ฉันจ่ายด้วยอ่ะเฮ้ยแกเกิดอะไรขึ้นน่ะเดี๋ยวนะฉันไปทำให้แกอับอายตรงไหนฉันก็พูดกับแกดีๆนะทุกคนค่ะทุกคนผู้หญิงค
แกคืนเงินงั้นเหรอก็ใช่ไงแกก็รู้อะว่าทั้งบ้านฉันลำบากมากแค่ไหนอะเงินแค่ 5,000 ทำไมแกทำให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยอะจะ 5,500 หรือว่า5บาทยังไงมันก็เป็นเงินของฉันอีกอย่างที่ฉันให้แกยืมก็เพราะรู้ว่าบ้านแกลำบากไงนี่เธอจะบอกเพื่อนฉันไม่ดีเหรอถ้าเธอดีจริงยืมเงินคนอื่นแล้วทำไมไม่คืนล่ะแต่ฉันจำเป็นที่ต้องไปซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าออกงานจริงๆนี่เงินแค่ 5,000 อ่ะเธอบอกว่าจะไปซื้อมือถือใช่ไหมซื้อมือถือก็เพื่อความสนุกสนานฟังเพลงเล่นเกมดูหนังแต่สำหรับฉันแล้วอ่ะเงิน 5,000 อ่ะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันได้เลยนะว่าฉันจะได้งานนี้ไหมอ่ะมันเป็นจุดกำหนดอนาคตฉันเลยนะฉันก็แค่อยากมีชีวิตดีๆบ้างอ่ะทำไมมันไม่ยุติธรรมกับฉันเลยอ่ะยุติธรรมแกถามหาความยุติธรรมกับฉันที่บ้านแกต้องลำบากเนี่ยมันเป็นความผิดของฉันหรือไงที่ฉันให้แกยืมเงินก็เพราะฉันเห็นใจแกแต่ถ้าแกจะถามหาความยุติธรรมแกก็ต้องใช้เงินของตัวเองซื้อของที่อยากได้สิไม่ใช่มาใช้เงินของคนอื่นซื้ออ่ะแกพ่อดูสิคนมึงถ่ายรูปกันเต็มเลยอ่ะพออะไรล่ะฉันพูดผิดตรงไหนอ่ะอย่างพวกเธออ่ะเกิดมาก็มีกินมีใช้มีเสื้อผ้าสวยๆมีรองเท้าแพงๆใส่แต่ฉันก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะพวกเธอไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกฉันหรอกยอมให้ฉันแค่ครั้งเดียวมันไม่ได้เลยยังไงอ่ะแกจะร้องไห้ทำไมเนี่ยแกร้องไห้ไม่ได้แปลว่าฉันจะต้องยอมแกนะแกอย่าทำแบบนี้เลยดูสิโอ้ยไปได้แล้วมันถ่ายรูปกันเต็มหมดแล้วเนี่ยไปจะลากฉันออกมาทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยอ่ะแกก็ดูดิมีแต่คนถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแกเต็มไปหมดเลยนี่มันไม่ดีกับตัวแกนะเว้ยและจะไปกลัวมันทำไมก็ให้คนอื่นรู้ไปเลยว่าใครถูกใครผิดอ่ะฉันเป็นคนผิดได้งั้นเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูว่าอะไรถูกอะไรผิดไหนๆก็มองฉันเป็นคนไม่ดีละนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนสิใจเย็นๆแพลวจะมาที่นี่ได้ยังไงอะอย่าบอกนะว่าแกจะมาทวงเงินฉันเพียงเพราะจะซื้อโทรศัพท์ใหม่นะใช่ฉันอยากเปลี่ยนมือถือเธอมีเหตุผลที่อยากซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าฉันก็มีเหตุผลเดียวกับเธอนั่นแหละนี่เธอช่วยมีเหตุผลหน่อยได้ไหมเป็นเพื่อนกันก็หัดมีน้ำใจบ้างสิฉันไม่รู้แต่ที่ฉันรู้ก็คือยืมเงินไปแล้วก็ต้องคืนฉันมาขอเงินของตัวเองคืนไม่ได้ไปขโมยหรือว่าไปปล้นใครอยากมีของดีๆใช้มีชีวิตที่ดีก็เป็นเรื่องดีนะแต่ฉันไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องมายอมเธอแบบนี้ฉันไม่น่ามีเธอเป็นเพื่อนเลยถ้าเธอคิดว่าฉันเป็นคนไม่มีน้ำใจทำไมไม่ไปขอยืมคนอื่นอ่ะมาขอยืมฉันทำไมเสื้อผ้าเนี่ยถ้าอยากได้มากแล้วก็หาเงินมาจ่ายเองก็แล้วกันส่วนเงินนี่ของฉันแพลวลูกค้าครับสรุปว่าเสื้อนี่จะเอาอยู่ไหมครับไม่เป็นไรค่ะโถ่เอ้ยนึกว่าจะมีปัญญาจ่าย
ะพ่อแกตายซะทีถึงเวลาฉันได้สะใจคืนบ้างนะไอ้แก่หัวหมูอีกอย่างนะฉันอยากกับพ่อแกตั้งนานแล้วด้วยไม่ต้องโทรหาฉันอีกหยุดร้องเนี่ยละคุณมาที่นี่ทำไมพ่อฉันก็ตายไปแล้วที่นี่ไม่ต้อนรับคุณพ่อแกก็ตายกระทันหันส่วนฉันก็เป็นผู้หญิงของพ่อแกฉันมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ทุกอย่างแกเตรียมเรียกฉันว่าแม่ได้เลยเพราะฉันจะมาอยู่ที่นี่กับแกคุณไม่ใช่แม่ฉันกลับมาถึงแล้วก็ไปทำกับข้าวด้วยทำไมฉันต้องทำด้วยก็เพราะในทะเบียนบ้านมีแค่ชื่อฉันทำงั้นเหรอได้งั้นแกก็ใส่หัวออกจากบ้านซะส่วนเรื่องเงินแกอย่าหวังว่าจะได้จากฉันเรื่องเรียนฉันก็จะไม่ส่งแกเรียนเพราะฉันถือว่าแกต้องออกจากบ้านหลังนี้หมดหน้าที่ฉันที่ต้องเลี้ยงดูแกแต่
งตัวล่อตาคนอื่นแบบเนี้ยจะไปไหนอ่ะแล้วแกไม่ยุ่งอะไรกับฉันก็ไม่ได้อยากจะยุ่งหรอกนะฉันได้ทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศคุณก็เอาเงินที่พ่อเก็บไว้เอามาให้ฉันด้วยไปฉันจะบินไปวันนี้และจะไม่กลับมาที่นี่อีกที่เราสองคนจะได้ออกไปทำงานด้วยกันอีกแล้วนั่นน่ะสิคะไปทำงานคราวนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไปทำที่ไหนนะคะไปทำที่ไหนหรอคะเบลจะได้บอกให้ผู้ช่วยจองตั๋วไว้ก่อนเชียงใหม่ครับนี่คุณเบลเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่ได้เป็นอะไรอะค่ะพอดีว่าเป็นบ้านเกิดงั้นก็ดีเลยสิครับผมจะได้มีไกด์ค่ะเดี๋ยวเบลมีธุระไปทำต่อกลับด้วยกันไหมคะโอเคครับพี่เบลนี่อปอยไม่ได้เจอเธอหลายปีเลยนะถึงงานจะยุ่งขนาดไหนเนี่ยก็กลับไปเยี่ยมบ้านบ้างนะพ่อเธอน่ะก็จากไปตั้งแต่เด็กฉันสงสารก็แต่แม่เลี้ยงเธอนี่แหละวันวันนึงเขาต้องทำงานตั้งสองกะทำงานตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเพราะเขาสัญญากับพ่อเธอเอาไว้ว่าเขาจะดูแลเธอเขาทำงานหนักมากเลยนะจนตัวเองป่วยต้องผ่าตัดเบลไม่ไปเยี่ยมเขาบ้างเลยเหรอผ่าตัดหรอก็ใช่น่ะสิที่เบลไม่รู้เหรอครั้งก่อนอาก็เพิ่งไปเยี่ยมมาหมอเขาบอกว่าแม่เลี้ยงเธอคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วนะผมว่าคุณน่าจะกลับไปเยี่ยมเขาบ้างนะเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนคุณหมอคะคุณหมอดูนี่สิคะนี่ค่ะลูกสาวฉันโพสต์อีกแล้วเขาโพสต์ว่าเขาได้เลื่อนตำแหน่งฉันดีใจที่ฉันดูแลเขาและเขาได้ดีคุณหมอว่าไหมคะลูกสาวฉันจะต้องอนาคตไกลแน่ๆเลยถ้าคุณคิดถึงเขาแล้วทำไมคุณไม่เขากลับมาคุณล่ะครับใช่ค่ะฉันคิดถึงเขาแต่อยากให้เขากลับมาเลยเพราะตัวฉันเองก็เหลือเวลาไม่มากแล้วตอนพ่อเขาเสียเขาก็ร้องไห้เสียใจอยู่นานหลายเดือนถ้าเขารู้ว่าฉันจะต้องจากเขาไปอีกคนหนึ่งเขาคงต้องเสียใจแน่ๆเลย
เด็กคนนี้น่าสงสารมากเลยนะคะคุณหมอแต่ว่าตอนนี้ฉันได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อเขาแล้วแค่เขาดูแลตัวเองได้แค่นี้ฉันก็ตายตาหลับแล้วค่ะมากี่ปีแล้วคะเนี่ยน่าจะประมาณ7ปีได้แล้วมั้งว่าแต่ทำไมเจ้านายถึงแต่งตัวแบบนี้อะคะพี่ปอยครับผมกับเบลเราสองคนรักกันนะครับพี่ปล่อยพวกเราไปเถอะนะครับผมสัญญาว่าผมจะดูแลเบลให้ดีที่สุดกูไม่ใช่พิมแถวนี้ใครๆก็รู้ว่ามึงอะจนที่สุดแล้วมึงยังจะพาน้องสาวกูไปเหรอปัดไปดิเว้ยไอหัวไปดิไอดิพี่ปอยปล่อยหนูไปกับนิกเถอะนะเราสองคนรักกันจริงๆนะพี่กลับบ้านถึงบ้านเมื่อไหร่ฉันจัดการเธอเนี่ยไอ้ไอ้พี่ปอยพี่ปอยนิกผมจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้นรอวันที่ผมทำสำเร็จแล้วผมจะกลับมาสู่ขอคุณแน่นอนคุณต้องรอผมกลับมานะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะจำคำสัญญาของเราได้หรือเปล่าคุณรอนี่นะถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมโทรหาค่ะนี่ค่ะอยู่หน้าหมู่บ้านนู่นขอบคุณครับอ
สวัสดีจ้ะซื้อผักไหมจ๊ะปลอดสารพิษปลูกเองกับมือเลยนะเบลผมกลับมาแล้วตาคุณเป็นอะไรอ่ะคุณมองไม่เห็นเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่ดูสิเนี่ยชื่อเสียงของครอบครัวเราอ่ะถูกแกทำจนอับอายขนาดเนี้ยแกนี่มันทำอะไรของพี่เนี่ยดูสิเบลที่พี่ชายเบลทำไปอ่ะก็เพราะเขาเป็นห่วงเบลนะพี่ว่าเบลไปเอาเด็กไม่ค่ะยังไงเด็กในท้องก็เป็นลูกของนิกอ่ะหนูจะรอเขากลับมานี่เขาเขียนมาให้นิกเบลแป๊บเดียวผมก็ออกไปแล้ว3ปีใน3ปีนี้ผมทรมานมากเพื่อนผมเขาเลยแนะนำผู้หญิงให้ผมเขาดีกับผมมากๆฐานะเขาก็ดีมากเรากำลังจะแต่งงานกันไม่ต้องรอและไม่ต้องตามหาผมแล้วนะฉันจะรอคุณกลับมานะพี่ปล่อยครับกับเบลเราสองคนรักกันนะครับพี่ปล่อยพวกเราไปเถอะนะครับผมสัญญาว่าผมจะดูแลเบลให้ดีที่สุดหมอครับตาของน้องสาวผมเป็นยังไงบ้างครับอาการของคนไข้เกิดจากสาเหตุที่คนไข้ร้องไห้มาเป็นเวลานานทำให้เกิดการอักเสบและติดเชื้อจนตามองไม่เห็นค่ะไม่ทราบคุณเป็นญาติคนไข้หรือเปล่าคะใช่ครับงั้นตามหมอมาหน่อยนะคะเห็นไหมเป็นเพราะคุณเลยอ่ะคุณจะมาโทษผมตอนนี้แล้วมันได้อะไรขึ้นมาเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอ่ะฉันไม่อยากจะพูดถึงที่จริงแล้วผมแม่ครับเรากลับไปกินข้าวกันเถอะจ้ะเราไปกันเถอะแม่ครับลูกคนนี้คือใครครับเขาเป็นแค่คนถามทางอ่ะจ้ะเรากลับบ้านกันเถอะเนาะโอเคครับผมต่อสู้มา7ปี
พื่อคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับเขาแต่ผมไม่นึกเลยว่าตอนนี้เขามีลูกโตขนาดนี้แล้วผมให้คุณขอบคุณนะแล้วนี่คืออะไรเหรออย่ามาจับนะอันเนี้ยยายเราบอกว่าให้เก็บไว้ให้คนที่รักเราจริงๆเพราะว่าเป็นตัวแทนของความรักตลอดไปถ้างั้นคุณก็ให้ผมเลยไม่ให้หรอกใครบอกว่าจะแต่งงานกับคุณอ่ะนี่เอามาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ให้เอามานี่ไม่ให้ถอดมาเดี๋ยวนี้ไม่ให้ไม่จะให้ไม่ให้ไม่ให้เบลนี่แกร้องไห้ทำไมอ่ะแกบอกพี่มาสิว่าใครรังแกแกเบลไม่ว่ายังไงผมก็รักษาตาคุณให้หายนี่แกนิกใช่ครับผมกลับมาแล้วนี่คิดไม่ถึงเลยนะ7ปีผ่านไปแกยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยพี่ปอยพี่พอได้แล้วเบลพี่เข้าบ้านไปก่อนเถอะฉันขอคุยกับเขาก่อนนิกฉันขอถามอะไรคุณหน่อยนะคุณไปจากฉันแล้ว7ปีคุณกลับมาอีกทำไมอ่ะผมกลับมาทำตามสัญญาที่ผมให้ไว้กับคุณสัญญาเหรอคุณยังจำมันได้เหรอถ้าคุณจำมันได้ทำไมคุณต้องรอให้ถึง7ปีล่ะคุณคิดว่าคนเรามี7ปีกี่ครั้งเหรอเบลผมเคยจะกลับมาหาคุณแล้วนะแต่ว่าผมเคยรับปากคุณไว้แล้วว่าผมต้องทำมันให้สำเร็จก่อนแล้วผมจะกลับมาสู่ขอคุณสู่ขอสู่ของั้นเหรอสู่ขอแล้วคุณก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงในเมืองเนี่ยนะแต่งงานนี่คุณพูดเรื่องอะไรอ่ะก็เป็นเพราะคุณเขียนจดหมายมาไม่ใช่เหรอว่าคุณแต่งงานแล้วบอกว่าไม่ต้องรอไม่ต้องตามหาคุณอ่ะจดหมายอะไรอ่ะเบลเรื่องพวกเนี้ยพวกพี่ขอโทษพวกพี่ผิดเองแอนคุณเอาจดหมายนี้ไปให้เบลนะแล้วบอกวันนี้เขียนมาให้นี่มันไม่ดีมั้งคะเธอไม่รู้อะไรก็อย่าพูดมากเลยนะแอนไม่เห็นเหรอเบลมันร้องไห้รอยนิกทุกวันรีบเอาจดหมายไปให้ดีกว่านะผมผิดเอง
ถ้าผมกลับมาเร็วกว่านี้ตาคุณก็คงจะไม่บอดนิกจริงๆแล้วตาของเบลสามารถรักษาให้หายได้แต่ว่าแต่ว่าอะไรล่ะครับมันต้องใช้เงินจำนวนมากถึงจะรักษาตาของเบลได้ครับผมจะรักษาตาเบลให้หายแต่คุณรอผมแป๊บนะฮัลโหลคุณจีคุณช่วยนัดหมอทางสายตาให้ผมหน่อยนะได้ค่ะตัวนายผมนัดหมอทางสายตาให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากแม่ครับแล้วเขาคือเขาคือตรงๆเป็นลูกของเราค่ะในที่สุดคุณก็กลับมามองเห็นอีกครั้งแล้วนะค่อยๆลืมตานะตามที่เราได้สัญญากันไว้แต่งงานกับผมนะค่ะ